くそれが使命さその正義呼び覚ませ命をかけて熱い風受け止めろ永遠คุณทีมที่เคยอ่อนที่สุดคือทีม Silver Castle กลับกระเตื้องขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อทำให้คนดูทั้งสนามพากันเชียร์กันอย่างสนุกสนานกลายเป็นขวัญใจของคนดูไปซะแล้วล่ะครับแต่ยังมีอีกกลุ่มนึงที่ไม่พอใจนั่นคือกลุ่ม Dark Spot ที่หวังจะทำลายทีมนี้โดยเฉพาะประธานกิโรชิได้ออกคำสั่งให้จัดการขั้นเด็ดขาดและได้ใช้วิธีสกปรกโดยส่งหุ่นยนต์นักบาสคือท็อปจอยมาสร้างความปั่นป่วนภายในทีมแต่ทว่าทีม Silver Castle ก็ยังคงความสามัคคีกันอยู่อย่างมั่นคงเสนอต่อความลับของ Magnum Aceเอาละครับการแข่งขันระหว่างทีม Silver Castle กับ Oak Diamonds กำลังเข้มข้นนะครับตอนนี้แม่น้ำเอสเลี้ยงยาวมาแล้วครับท่านผู้ชมครับชูดลูกพุ่งเข้าหาประตูครับเป็นลูกยิงแบบซิกแซกครับเข้ามาแล้วครับโอ้ยเยี่ยมจริงๆเลยครับโอ้หมดเวลาการแข่งขันพอดีนะครับ Silver Castle ชนะไปด้วยประตู4ประตูต่อ3ชนะติดต่อไปนัดที่9แล้วนะครับเนี่ยต่อไปนี้จะเป็นการสัมภาษณ์สดนะคะนั่นคือคุณมาร์ควินดี้ที่ทำแฮตทริกได้ในวันนี้นะคะสวัสดีครับคุณวินดี้คะคุณรู้ว่าคุณเท่ที่สุดเลยขอบคุณมากครับที่ชมครับมีข่าวด่วนเข้ามานะครับรายงานผลการแข่งขันในแต่ละแห่งนะครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ทีม Sunrise Boy อันดับ4กับทีม Paloma Kelomas อันดับ5ได้แข่งจบแล้วนะครับส่วนทีม Oak Diamond อันดับ3ได้แพ้ทีม Silver Castle เพราะฉะนั้นอะไรกันเนี่ยว้าวท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะครับทีม Silver Castle พุ่งพรวดขึ้นมาอันดับ3แล้วครับท่านผู้ชมว่าไงนะท่านครับท่านไม่ใช่แค่นั้นนะครับท่านผู้ชมครับถ้าทีมนี้ชนะการแข่งขันกับ Blue Angel ในวันพรุ่งนี้ก็จะขึ้นเป็นอันดับ2และอีก1อาทิตย์ก็จะแข่งกับทีม Dark Prince ถ้าชนะจะได้ตำแหน่งชนะเลิศทันทีทีม Silver Castle เหรอพวกเรามีโอกาสชนะเลิศอย่างนั้นเหรอเนี่ยผู้จัดการคะนี่มันก็อย่างที่ได้ยินนั่นแหละเพราะเราจะเป็นทีมชนะเลิศเหรอเนี่ยอย่าเพิ่งตื่นเต้นไปหน่อยเลยนะอนาคตมันจะไม่แน่นอนชนะเลิศจะก็เหรอแค่เราแพ้มันเท่านั้นทำไมมันมีโอกาสแบบหนึ่งชนะเนี่ยท่านครับโทรศัพท์ครับนะโทรเอามาแซ่เสียใจด้วยนะเป็นน้อยมิสเตอร์กิโรชิเรากำลังจะเริ่มการประชุมวิสามัญผู้ลงทุนทั้งหมดแล้วนายจะเข้าร่วมประชุมด้วยเปล่าไปกับท่านงั้นเจอกันนะทุกท่านคงจะมาครบกันแล้วนะอ๋อนายทุนของทีม Silver Castle ไม่มาอีกแล้วเหรอเนี่ยแต่ถึงจะรู้ว่ามีการประชุมอยู่ก็คงไม่อยากมาร่วมอยู่แล้วหรอมั้งเอาละครับเมื่อมาพร้อมแล้วก็ขอร่วมประชุมวิสามัญผู้ลงทุนทั้งหมดเลยนะครับขอเริ่มจากคุณมิฮาเอลจากทีม Blue Angel เลยครับอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้ทีม Silver Castle ขึ้นมาเป็นอันดับ3แล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีมพวกเราก็เป็นต้นเหตุสำคัญเหมือนกันแล้วเราก็อยากจะเตือนทีม Oak Diamonds เอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะทำไมต้องพูดแบบนั้นล่ะเราแพ้แค่ครั้งเดียวทำไมต้องโยนความผิดให้เราด้วยอ่ะมันเป็นความบังเอิญเท่านั้นก่อนที่ไม่ได้เตรียมคาดการเอาไว้ก่อนก็แสดงว่าเป็นการสะเพร่าไม่ใช่เหรอยอยยอยยตายสิไม่น่าจะแพ้ในการแข่งขันคราวนี้เลยกับทีมโอ๊กไดมอนด์เนี่ยนะแล้วยังทำให้ทีม Silver Castle มีโอกาสขึ้นถึงอันดับหนึ่งเป็นทีมชนะเลิศด้วยเราคิดจะรับผิดชอบในเรื่องครั้งนี้ยังไงไม่ทราบเงียบนะพวกแกก็เหมือนกันจากกันไม่ใช่หรอเดี๋ยวนี้ไม่มีทีมไหนทำอะไรทีมซินวัคเซนได้เลยนี่นะแม้แต่ทีมดาร์กปรินที่เป็นอันดับหนึ่งก็ทันหน้าเบนหน่อยทีมของนาย
โอ๊กไดมอนด์ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร Dark Spot ของเราอยู่ใช่ไหมไม่ต้องห่วงเราคิดจะสนับสนุนโอ๊กไดมอนด์ต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วหุ่นยนต์นักกีฬาก็มีฝีมือทางผู้จัดการก็ไม่เลวด้วยนี่นาท่านประธานคือทางนั้นขอให้ผู้ที่เห็นด้วยกับการลงโทษคุณเป็นหน่อยช่วยยกมือด้วยยกครับเห็นด้วยทุกคนผู้ที่เห็นด้วยมีจำนวนมากกว่างั้นก็ตกลงตามนี้เลยนะครับอะไรกันเนี่ยฮะพวกแกจะรับผิดเพียงคนเดียวอย่างนั้นเหรอฮะปล่อยนะปล่อยจะบ้าเอ้ยทำไมต้องให้จะรับผิดชอบคนเดียวด้วยล่ะพวกแกก็ผิดด้วยเหมือนกันนี่นะเฮ้ยปล่อยจะนะปล่อยบอกว่าปล่อยโง่สิ้นดีมิสเตอร์กิโรชิอะไรเลมิฮาเอลพรุ่งนี้เธอมีการแข่งขันนัดสำคัญนี่นาคือว่าฉันอยากจะปรึกษาเรื่องนี้นะคะทีมของเราจะต้องปราบทีมซิลเวอร์แคสเตอร์ให้ได้แต่เราก็ประมาทพวกมันไม่ได้เช่นกันเลยอยากจะขอความช่วยเหลือจากท่านด้วยนะคะยังงั้นหรอได้สิถ้างั้นก็ดูนี่นะหมายเลขรหัส S3X เป็นหุ่นรุ่นไมล่าสุดสำหรับยุคนี้เพิ่งจะเคยได้ยินนะคะเพิ่งทดลองใช้เหรอมีกำลังมากกว่าไอออนลีกถึง5เท่าเธอเอานี่ไปใช้ก่อนแล้วกันอย่างงั้นเหรอคะงั้นฉันขอเอาไปทดลองใช้ก็แล้วกันถ้ากำจัดพวกซิลเวอร์แคสเซิลได้ก็จะกลายเป็นหุ่นต้นแบบของหุ่นยนต์ในรุ่นต่อไปเลย หวังว่าการแข่งขันในวันพรุ่งนี้คงสนุกสมใจเธอนะทีมที่เป็นอันดับ1ตอนนี้ก็คือ Dark Prince อันดับที่2ก็คือ Blue Angel ส่วนที่3ก็คือ Silver Castle นะคะแล้วก็เหลือการแข่งขันในแต่ละทีมเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าทีมไหนจะได้เป็นทีมที่ชนะเลิศถ้าแต่มีแมกนัมเอสกับมาร์ควินดี้เข้ามาก็ทำให้ทีม Silver Castle แข็งแกร่งขึ้นมากเลยนะครับเดายากเหลือเกินนะครับว่าใครจะเหลือเป็นทีมสุดท้ายของการแข่งขันรู้อยู่แล้วนะว่าทีมดาร์กจะต้องเป็นทีมชนะเลิศแน่นอนทีมซิลเวอร์แคสเซิลจะชนะได้ยังไงกันเล่าฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแหละค่ะทีมซิลเวอร์แคสเซิลจะต้องชนะแน่ๆเลยเพราะว่ามีคุณมาร์ควินดี้หวานใจของฉันอยู่ในทีมด้วยทั้งคนนี่ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนไปย่อไปเลยแฮะเรามีทีท่าว่าจะได้เป็นทีมชนะเลิศจริงๆซะด้วยสิชัยย่อลูลี่อย่าเพิ่งดีใจไปหน่อยเลยเรายังไม่ได้เริ่มแข่งสักหน่อยแต่ก็รู้ผลอยู่แล้วนี่นาไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแต่ทีมซิลเวอร์แคสเซิลก็เก่งขึ้นมากจริงๆนะคะทุกคนน่าจะดีใจให้มากกว่านี้สิเห็นไหมล่ะทุกคนก็ว่าดีแล้วใช่ไหมที่มาเข้าทีมเราอะมาร์ควินดี้ว่าไงอะแน่นอนรูอาม่าล่ะจ้าข้าพเจ้าเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่เราจะประมาทไม่ได้เป็นอันขาดนะทุกคนถูกต้องแล้วตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นทีมชนะเลิศจะประมาทไม่ได้อย่างเด็ดขาดครับผมใช่เลยล่ะเราจะมัวชื่นชมผลการแข่งขันที่แล้วมาไม่ได้เลยนะเป้าหมายของเราก็คือชนะเลิศนะเข้าใจมั้ยรู้ป่ะครับผมแล้วก็ยังมีเวิลด์คัพรอเราอยู่อีกด้วยอ่ะคราวนี้ซิลเวอร์แคสเซิลจะต้องพุ่งเข้าไปข้างหน้าเท่านั้นนะเข้าใจนะทุกคนครับผมเอาล่ะนะพวกเราจะต้องพยายามให้เต็มที่เลยแต่จะไปได้ไกลแค่ไหนก็ต้องพยายามลุยกันไปให้ถึงที่สุดเพื่อซิลเวอร์แคสเซิลของเราครับผมนี่เห็นท็อปจอยมาที่นี่บ้างหรือเปล่าอ่ะเย้แต่ว่ามอนนั่นน่ะนี่ยังไม่ได้สัมผัสนะเออก็ท็อปจอยเมื่อกี้ก็ออกไปข้างนอกนี่ครับเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยชอบแวะไปข้างนอกอยู่เรื่อยเลยรู้ว่ามันจะแอบไปพบพวกดาร์กอีกเรื่องท็อปจอยเนี่ยตอนนี้ผู้จัดการยังไม่ได้บอกเลยใช่ไหมเอาเถอะถ้าทุกคนไม่รู้เรื่องแล้วมันก็จบไปได้ก็ปล่อยมันไปเถอะนะอย่าทำให้เด็กๆต้องมีบาดแผลในจิตใจเลยไปตามหามาดีไหมคะเดี๋ยวก็กลับมาเองอ่ะนะให้ตายสิหัวหน้าอุตส่าห์เป็นห่วงแทบแย่ทั้งนั้นให้ฉันไปจับตัวมาลงโทษดีกว่าผมจะไปตามหาให้นะครับไม่ต้องห่วงเพื่อตามกลับมาให้ได้งั้นก็ฝากได้นะหาจะเบอร์เหรอใช่แล้วแค่นี้อันเดียวนะต่อให้เจ้าพวกไอออลีกมาก็เป็นทีมก็ไม่เหลือเอานี่และจัดการจะแมงนัมเอซะเลยไม่ได้หรอกแมงนัมนะเป็นหุ่นยนต์ที่มีพลังแข็งแกร่งมากเลยฉันระเบิดแบบนี้คงไม่ได้ผลนะรับรองได้ทำอะไรเขาไม่ได้หรอก
นี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะให้แกแล้วนะแกทำไม่สำเร็จอีกแล้วก็ได้ยอมแล้วครับยอมแล้วอย่าทำอะไรผมเลยผมยอมแล้วผมยอมทำแล้วฉันขอบอกแกอีกครั้งนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของแกต้องทำให้สำเร็จให้ได้พูดง่ายแต่ทำยากนี่นาแล้วนี่ผมจะทำไงอ่ะท็อปจอยอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าท็อปจอยแย่แล้วเรียบเลยท็อปจอยเออครับแมกนัมเอ็ดแล้วพวกคนเมื่อกี้เนี่ยเอ๊ะใครเหรอมีใครอยู่ด้วยเหรอผมไม่เห็นใครเลยสองคนเมื่อกี้นี่ไงเพิ่งวิ่งไปเมื่อกี้นี่ไงอ๋อฮะสองคนน่ะเหรอเพื่อนผมเองครับเพื่อนผมฉันจำได้นะเคยเจอในโรงงานตอนนั้นน่ะอ๋อสงสัยจำผิดละมั้งแล้วว่างั้นเหรออ๋อใช่แล้วใช่แล้วจำผิดได้แน่เลยอ่ะท็อปจอยเอ๊ะอะไรเหรอครับนายเป็นสมาชิกซิลเวอร์แคสเซิลนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเอ๊ะนายมาอยู่ในทีมซิลเวอร์แคสเซิลมีความหมายมากกว่าคำว่าสมาชิกเพราะว่าพวกเราเป็นทีมเดียวกันได้ร่วมพลังด้วยกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆด้วยกันแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันถ้านายมีเรื่องอะไรทุกข์ใจแล้วก็ทุกคนจะต้องรวมพลังกันช่วยเหลือนายอย่างแน่นอนโอกาสเหมาะที่จะกำจัดเจ้าแมกนัมเอซะส่งมันลงนรกไปพร้อมๆกันทั้งคู่เลยอะไรอ่ะทำไมไม่มีอะไรหรอกไม่มีเดี๋ยวก่อนสิท็อปจอยเฮ้ยอย่านะอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะนี่มันระเบิดนะฮะว่าไงนะจะจับไปทีก่อนท็อปจอยแหมมาทำอะไรอยู่ที่นี่อะฮะโอ้ผู้จัดการโอ้พระเจ้าโอ้ยเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรของเธอทับจอยไปเหรอการนี่อย่าเข้ามาทางนี้เด็ดขาดเลยอย่าเข้ามานะเอ๊ะอย่าเข้ามาเป็นไรไปอะทับจอยผู้จัดการฮะฮึบฮะผู้จัดการท็อปจอยเป็นหรือเปล่าท็อปจอยเออช่วยกันฉันเอาไว้เหรอเนี่ยท็อปจอยอดทนเอาไว้นะท็อปจอยเป็นยังไงบ้างแผงวงจรควบคุมพลังที่ส่งไปยังหน่วยควบคุมความจำเสียงหายถ้าปล่อยไว้แบบนี้วงจรต้องปิดเองโดยอัตโนมัติหมายความว่ายังไงอ่ะหมายความว่าถ้าเป็นคนก็เท่ากับขาดเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวปล่อยเอาไว้ก็จะกลายเป็นคนพิการไปยังไงล่ะครับน่าสงสารจังนี่แล้วเราจะช่วยอะไรไม่ได้เลยหรอแม้ถ้าหากว่าเราหาแผงวงจรความจำรูปแบบเหมือนกันได้ก็คงจะมีทางหรอกแผงวงจรความจำในตัวของฉันก็มีแผงวงจรแบบเดียวกันอยู่นี่นะแต่ว่าถ้าหากว่าเชื่อมแผงวงจรของเราเข้ากับท็อปจอยแล้วก็ท็อปจอยก็จะรู้ความจำในอดีตของเราทั้งหมดไปด้วยและพวกดาร์กก็จะรู้ตัวจริงของเราทันทีขอร้องแล้วก็ทำยังไงก็ได้ช่วยเขาหายทีเถอะแต่ว่าถ้าเราหาแผงวงจรไม่ได้ก็คงจะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องปล่อยไว้แบบนี้เหรอเอาอย่างนี้กรุณาใช้แผงวงจรของผมเถอะหวังไงนะเชื่อมแผงวงจรของผมกับท็อปจอยเข้าด้วยกันและวงจรควบคุมความจำของผมจะช่วยเขาได้นะครับไม่ไหวหรอกถ้าทำอย่างนั้นหรอกต่อไปนายก็อันตรายมากขึ้นนะสิอย่าเลยนะแม่น้ำเอสนายไม่จำเป็นต้องเสี่ยงอันตรายขนาดนั้นเพื่อช่วยจะหมอนี่หรอกนะไม่จำเป็นแต่ฉันทนดูเขาตายไปต่อหน้าไม่ได้มันจะถือระเบิดเอาไว้เองนี่นะสมน้ำหน้ามันละวินดี้ท็อปจอยน่ะยังช่วยปกป้องผู้จัดการของเราเอาไว้นะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เขาก็ยอมเสี่ยงชีวิตช่วยผู้จัดการเอาไว้แล้วเราจะไม่ยอมช่วยเขาบ้างเลยหรือไงท็อปจอยอดทนเอาไว้นะโอ้ได้โปรดเถอะครับผู้จัดการโค้ชแม่น้ำเอสว่าไงมันยากนะนั่นเอาละ
ฉันนะอยากจะช่วยมอนนี่มากนักละก็แน่ใจแล้วเหรอแน่ใจครับเอาล่ะเรื่องผ่าตัดเชื่อมแผงวงจรความจำก็ได้เลยเอาละช่วยกันหน่อยนะครับผมอดทนหน่อยนะท็อปจอยนี่เลยเหรอความจำในอดีตของแมกนัมเอสฟื้นแล้วล่ะผู้จัดการไม่เป็นไรแล้วจิมมาทุกคนล่ะแมกนัมเอสล่ะไปแข่งกันหมดแล้วจ้ะเขาพยายามสู้กับท็อปจอยด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวนะหัวหน้าฝ่ายช่างเขาสั่งเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าฟื้นแล้วให้เอาน้ำมันสดๆใหม่ๆมาให้ดื่มด้วยโอ้น่ากลัวจริงๆเลยเราได้เห็นภาพที่น่ากลัวเขาแล้วเหรอเนี่ยทุกคนแน่นจริงทุกนัดเลยนะเนี่ยถ้าเราขับมาถ้าจะเข้าเขาเนี่ยนักใหญ่สุดขั้วขั้วนักขั้วอุ้ยแล้วไอ้คนเยอะจังเลยแฮะมีพวกเขาเขียนสเปคคัสตอมกันหมดเลยเหรอเอ้ยมีไม่ถึงครึ่งหรอกนะพวกนี้ก็เห็นทีมไหนนี่ก็แห่ไปเชียร์ไม่จริงใจสักคนไม่จริงใจแบบว่าอะไรหรอเอ๊ะเรือใดไม่เจออ๋อท็อปจอยดูท่าทางกลุ้มใจเหลือเกินน่ะก็ได้ความจำมาจากแมกนัมเอสมาแล้วไม่ใช่เหรอเอ๊ะเรื่องอะไรกันอ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะไม่ต้องมาปิดบังหรอกนะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่วงจรควบคุมเราก็รู้ทันทีอยู่แล้วเราจะยกโทษให้แต่แกจัดการไม่สำเร็จถ้ารู้ความลับของเจ้าแมกนัมเอสแบบนี้ก็ค่อยคุยกันได้หน่อยอ๋อฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยพวกคุณพูดเรื่องอะไรกันเดี๋ยวก็รู้เองเลยนะช็อกมันเจ้าบ้าเอ้ยคิดว่าจะหนีเราพ้นเหรอเจ้าโง่เอ้ยเอ้ยแค่นี้เราทนได้สบายอยู่แล้วนะอะไรนะเรียกเซ็กชันเอ็กซ์จากเซ็กชันวีระบบช็อคเซอร์กิตไม่ได้ผลท็อปจอยหมายเลขรหัส414252บล็อกพีโอ้เสียเวลาอยู่เรื่อยเลยนะตายสิเอาละมาขอก๊อปปี้ความจำของแกหน่อยก็แล้วกันนะอย่านะอย่าเฮ้ยอะไรกันเนี่ยระดับ3แล้วยังขยับได้อีกแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ถึงจุดจบของเจ้าแมกนัมเอสแล้วดีเซ็กชันวีงานสำเร็จตามแผนแล้วเอาละครับการแข่งขันฟุตบอลใกล้จะถึงจุดสำคัญแล้วนะครับนี่เป็นรอบสุดท้ายของทีมบลูแองเจิลกับทีมซิลเวอร์แคสเซิลนะครับท่านผู้ชมถ้าซิลเวอร์แคสเซิลผ่านรอบนี้ไปได้ก็มีหวังจะได้เป็นทีมชนะเลิศในครั้งนี้ด้วยนะครับแต่ทางด้านทีมบลูแองเจิลก็พยายามเต็มที่คงจะไม่ปล่อยให้ทีมซิลเวอร์แคสเซิลได้ตำแหน่งชนะเลิศไปได้ง่ายๆนะครับคงต้องดูกันต่อไปนะครับว่าโชคจะเข้าข้างทีมไหนอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรเฮ้ยดูนั่นดิอะไรกันนะฮะไม่น่าเชื่อเลยนะมันอะไรกันเนี่ยฮะนั่น
ั่นมันเดี๋ยวพวกแกจะได้เห็นพลังอันแท้จริงของหุ่นสังหาร 3X ตัวนี้กันล่ะ